เคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะต่อไปเมื่อวานนี้ลุงพูดถึงเส้นใยจักรวาลส่วนความว่างลุงพูดว่าไม่มีอะไรอยากทราบว่ามีเส้นใยไหมคะเพราะในความว่างมีพลังงานมากมายมหาศาลเส้นใยคือพลังงานคือการอธิบายกับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ต้องเหมือนกับที่ผมอธิบายผมก็ต้องลากเส้นให้ดูใช่ไหมครับอธิบายตัวหนังสือเนี่ยก็ต้องอธิบายลากเส้นตัวหนังสือให้ดูใช่ไหมครับจึงจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาก็พูดก็ว่ามันเป็นเส้นอะไรต่างๆก็โอเคมันก็เป็นรหัสหนึ่งก็แล้วกันในการที่รู้กับสิ่งเหล่านั้นได้โอเคไหมเป็นรหัสหนึ่งนะที่จะรู้กับสิ่งเหล่านั้นได้โอเคไหมครับโอเคนะถ้าหากว่าท่านไปเจอตรงนั้นนะฮะคุณกนกวรรณถ้าท่านไปเจอตรงนั้นก็โอเคนะแต่ลุงก็บอกแล้วลักษณะของลุงมันผ่านตรงนั้นนะมันสว่างแล้วมันดำมืดแล้วก็กลับไปใสลุงก็บอกไปแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้ก็พูดจาเหมือนกันนะวันนี้คำว่าจิตบริสุทธิ์อย่าเอาลุงเข้าไปอยู่กับท่านโอเคไหมครับแต่ท่านอธิบายเรื่องของแต่ผมแต่ลุงอธิบายเรื่องท่านได้แน่นอนนะมาแล้วเมื่ออธิบายแล้วท่านก็รู้จักตัวท่านเองทีเนี้ยชัดไหมครับชัดนะคุณกนกวรรณนะก็ขอให้เขาชอบตามนี้นะครับแล้วมันจะสบายแล้วท่านจะสบายใจนะครับโอเคแต่หนูว่าพลังงานอยู่ระหว่างเส้นใยที่เป็นระเบียบหนูเข้าใจถูกไหมคะมาสรุปเองนะครับก็บอกสรุปเองโอเคนะพยายามอะต่อไปก็ตามดูตามรู้อย่าลืมหายใจนะโยมนะถ้าหายใจแล้วก็ถ้าหยุดหายใจแล้วก็เลิกคุยกันนะถ้าอยู่ในจำเป็นชาติสุดท้ายหยุดหายใจเดี๋ยวนี้เลยโอเคไหมครับโอเคไหมถ้าหยุดหายใจเป็นชาติสุดท้ายได้หยุดหายใจเดี๋ยวนี้เลยยิ่งดีจริงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณบอกว่าจะมีภาระผูกพันกับใครหรือเปล่าชีวิตนี้ถ้าไม่มีโอยไปเบิ่นๆล่ะครับจริงถ้าไม่มีนะอนุโมทนาสาธุไปเบิ่นๆเลยนะครับถ้าไม่มีถ้ามีก็ต้องจัดการอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อย